Beauty Cafe สนับสนุนโดย Saint Andrew Baby Aero Little Wago Lacoste กลับมาช่วงนี้นะคะเราจะเอาใจสาวๆหลายๆคนที่กังวลในเรื่องของสัดส่วนร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นแขนขานั่นเองวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องต้นแขนของคุณผู้หญิงนะคะที่หลายคนกังวลแหละยิ่งช่วงโควิดนะคะน้ำหนักอาจจะขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้มีคุณหมอนะคะมาให้คำแนะนำกับพวกเราค่ะขอต้อนรับนายแพทย์มนตรีคำมุนตาค่ะซึ่งเป็นกรรมการสมาคมสัญญกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะแน่นอนค่ะผู้หญิงทุกคนนะคะกังวลแหละตั้งแต่หัวจรดเท้าใช่ไหมคะคุณหมอครับวันนี้เราจะมาพูดส่วนของแขนนะครับค่ะซึ่งแน่นอนแหละแขนของผู้หญิงเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดานะแต่หลายๆคนกังวลมากเพราะว่าผู้หญิงก็อยากจะใส่แขนกูดสายเดียวนะคะอยากจะโชว์แบบแขนสวยๆเวลาโพสเวลายกถ้ารู้สึกว่ามันหย่อนก็จะรู้สึกไม่มั่นใจแล้วใช่ไหมคะซึ่งก็มีหลากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะเรื่องของแขนเดี๋ยวให้คุณหมอเล่าให้ฟังเลยค่ะก็ปกติการท้องแข็งหย่อนนะครับนะมันก็จะมีทั้งแบบที่สร้างปัญหาและไม่สร้างปัญหานะครับนะที่สร้างปัญหาเช่นคนแบบแขนใหญ่แล้วมันเสียดสีเสียดสีกับข้างลำตัวนะครับนะเดินไปเดินมามันรู้สึกว่าเหงื่อออกเยอะหรือว่ามันเสียดสีกับข้างๆทำให้เกิดอาการอักเสบผื่นคันอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับนะประเภทที่สองคือเรื่องของสวยงามล้วนๆเลยนะครับนะเช่นคุณผู้หญิงที่มีบุตรมีลูกแล้วหรือว่าคนที่แบบน้ำหนักขึ้นน้ำหนักลงกระทันหันนะครับนะน้ำหนักลดลงเนี่ยผิวที่มันกระชับหดตามไม่ทันนะครับนะก็จะให้เหลือหนังกับไขมันส่วนเกินอยู่ข้างล่างนะครับนะโดยเฉพาะส่วนไหนครับส่วนบริเวณเขาเรียกว่าหลังท้องแขนหรือทางการแพทย์เรียกว่าตรงกล้ามเนื้อไตรเซปนะครับนะแขนเราจะมีอยู่2ส่วนคือด้านหน้าครับเป็นกล้ามเนื้อไบเซปนะครับนะตรงนี้จะไม่หย่อนเพราะผิวมันจะติดกับกล้ามเนื้อนะครับนะแล้วก็มีไขมันที่บางส่วนด้านหลังนี่จะเป็นโพรงไขมันมากกว่าแล้วก็ผิวหนังกล้ามเนื้อไตรเซปมันจะกว้างใหญ่กว่านะครับนะไขมันมันก็จะสมอยู่ด้านหลังท้องแขนได้ง่ายนะครับนะก็คือผู้หญิงที่ขาดความมั่นใจนะครับก็คือว่าใส่เสื้อผู้สมัครจะเจอคนที่แบบคนที่บอดี้ใหญ่หน่อยๆนะครับนะแล้วก็น้ำหนักตัวลดลงแล้วก็ทำให้หนังมันเกินออกมานะครับเวลาใส่เสื้อแขนกุดหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยเดินไปเดินมาแล้วมันจะรู้สึกว่ามันไม่กระชับเหมือนคนใส่เสื้อหลวมอ่ะคิดถึงคนใส่เสื้อหลวมเดินไปเดินมามันก็มันไม่เฟิร์มเหมือนคนที่ใส่เสื้อพอดีตัวนะครับนะคำว่าที่มันไม่พอดีคือมันเกินความพอดีนะครับนะแต่ว่าบางคนแบบเหมือนเนี่ยเวลาอ้วนหรือเวลาน้ำหนักขึ้นค่ะหน้าไม่ออกแขนอะไรเนี่ยต้นตรงนู้นตรงนี้ไม่ออกแต่ทำไมถึงเลือกมาออกที่ต้นแขนคะผู้หญิงเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะครับนะโดยเฉพาะว่าคนที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศหญิงเยอะเนี่ยครับหรือคนที่กินฮอร์โมนหรืออยากคุมพวกนี้นะครับผู้หญิงจะมีแนวโน้มที่จะผิวหย่อนคล้อยได้ง่ายกว่านะครับนะก็คือการกินยาฮอร์โมนหรือฉีดฮอร์โมนอะไรก็แล้วแต่ครับต้องเรียนปรึกษาแพทย์มีผลไซด์เอฟเฟกต์ข้างเคียงอะไรบ้างเล็กน้อยตามมานะครับนะหรือบางคนประเภทที่กินยาลูกกรยาสเตียรอยยาที่ใช้ลดอักเสบครอบจักรวาลพวกนี้นะครับมีผลทำให้ผิวมันหย่อนคล้อยได้เร็วง่ายกว่านะครับนะกรรมพันธุ์มีไหมคะคุณหมอมีเหมือนกันนะครับนะก็คนที่ผิวหลวมนะครับนะตรงข้ามคนผิวเฟิร์มผิวแน่นนะครับนะคนที่ผิวหลวมเนี่ยมันจะทุกอย่างในร่างกายมันจะนิ่มมันจะย้วยมันพิสสะสมของไขมันได้ง่ายนะครับนะนอกจากเมื่อกี้เราพูดถึงพันธุกรรมนะครับนะแล้วก็น้ำหนักขึ้นน้ำหนักลงนะครับนะแล้วก็อันที่3เรื่องการกินยาพวกยาฮอร์โมนต่างๆนะครับนะปัจจัยอื่นพวกแสงแดดแสงแดดนะครับคนที่ตากแดดทำงานกลางแจ้งบ่อยๆนะครับผิวคอลลาเจนมันก็จะหย่อนคล้อยได้เร็วยืดยานได้เร็วได้ไวนะครับนะอันที่4ก็มาปัจจัยการกินอาหารมากอุดมสมบูรณ์มากกินเยอะเกินนั่นเองครับมันก็ไปสะสมตามส่วนต้นแขนสะโพกขาใต้ลำคออะไรพวกนี้นะครับนะทุกส่วนร่างกายนะครับพอวันหนึ่งเราปริมาณที่อาหารการกินเราลดลงนะครับลดน้ำหนักตัวลงนะครับนะไอ้หนังที่มันเกินเนี่ยมันไม่หดตามปัญหาคือมันไม่หดตามนะครับนะอันต่อไปคือคนที่แบบท้องตั้งครรภ์บอดี้ใหญ่ขยายใหญ่มากนะครับนะเพราะว่าตอนท้องนี่เราทานเยอะเพื่อบำรุงเด็กในครรภ์นะครับนะกินเข้าไปมากๆน้ำหนักตัวมันขยายมากหนังคอลลาเจนมันก็ยืดไปนะครับนะพอเลาะคลอดบุตรเสร็จแล้วก็หนังส่วนเกินมันไม่รู้ไปไหนนะครับมันไม่หดตามนะครับนะคุณหมอมีรูปตัวอย่างนะครับนะแบบชนิด4แบบนะครับที่จะ
มานำเสนอว่าเอ๊ะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับนะว่าเรามีลักษณะไงบ้างนะครับนะอันนี้เดี๋ยวรูปต่อไปเลยนะครับนะเดี๋ยวเราดูแบ่งแยกชนิดของต้นแขนที่หย่อนคล้อยนะครับนะแบบแรกนึกคือแขนเล็กเรียวไม่แขนเล็กหน่อยไม่อ้วนมากนะครับนะประเภทนี้เกิดจากผิวกรรมพันธุ์ที่แบบมันหย่อนมันยานเองคือไม่ได้มีปัจจัยภายนอกเลยนะครับมาจากพันธุกรรมกรรมพันธุ์ประเภทนี้จะรักษาอาจจะโดยไม่ต้องผ่าตัดได้นะครับนะประเภทนี้ใช้แบบวิธีที่ใช้การกระชับต้นแขนต่างๆเช่นการฉีดตัวสลายไขมันเข้าไปให้ผิวมันกระชับหรือตัวกระตุ้นคลอเจนนะครับนะเขาเรียกว่าเมโสเทอราปีนะครับนะฉีดเข้าไปให้ผิวมันสร้างกระตุ้นคลอเจนขึ้นมานะครับนะหรือจะใช้เครื่องมือเลเซอร์ตระกูลเลเซอร์นะครับนะหรือพวกความร้อนRF หรือคลื่นวิทยุนะครับนะเข้าไปกระตุ้นชั้นพังผืดข้างในให้มันหดตัวนะครับนะก็คือแบบที่1ถือว่ายังไม่ได้เป็นเยอะประเภทนี้ใช่ครับนะไม่เยอะนะครับนะออกกำลังกายได้ไหมคะเป็นออกแน่นอนครับการออกกำลังกายเป็นตัวป้องกันระยะยาวเลยนะครับไม่ให้ผิวมันหย่อนคล้อยกลับมาอีกนะครับเพราะสำคัญคือควบคุมน้ำหนักตัวและการออกกำลังกายอย่างที่บอกนะครับนะแล้วดูรูปตุ้มต่อไปครับแบบที่2นะครับก็จะเป็นมากขึ้นคือ อ้วนไซส์แขนต้นแขนเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วดูมีไขมันเยอะดูมีไขมันแรกนะครับมากกว่าปลายแขนเล็กเนาะแต่ว่าต้นแขนนี่มีไขมันมาพอกนะครับนะนี่มักเจอคนที่เจ้าเนื้อหน่อยเริ่มอ้วนเริ่มมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนะครับนะพอน้ำหนักตัวเริ่มมากขึ้นนะของที่มันหนักมาครับพอเรายกแรงโน้มถ่วงมันก็จะดึงส่วนที่มันหย่อนคล้อยลงมานะครับนะเพราะนี้ก็จะรักษาด้วยการใช้วิธีที่ไม่ผ่าตัดเหมือนกันแต่ใช้วิธีการดูดเราเฉยๆนะครับนะดูดเพราะว่าคอลลาเจนมันยังตึงอยู่นะครับนะผิวหนังยังเรียบอยู่นะครับยังไม่มีหนังสดเกินมากนักนะครับนะถือว่าหย่อนคล้อยเพราะน้ำหนักไขมันใต้ท้องแขนนะครับนะเราก็ใช้วิธีการดูดไขมันหรือจะใช้วิธีการฉีดยาสลายไขมันก็ได้นะครับนะพอวอลลุ่มปริมาณไขมันที่มันเล็กลงนะครับแขนรอบเส้นรอบวงแขนมันก็จะเล็กลงนะครับนะหนังมันก็ยังหดตัวได้อยู่นะครับนะประเภทนี้ยังไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูรูปต่อมานะครับนะแบบที่3ประเภทนี้เริ่มแขนใหญ่เริ่มคนที่แบบรวมแบบที่2คืออันนี้ทั้งแบบหย่อนยานด้วยทั้งไขมันเยอะใช่ๆเส้นระบงแขนใหญ่แล้วก็มาเรื่องของผิวหนังที่มันยานย้วยเกิดแหละนะครับนะประเภทนี้ก็จะเจอในบุคคลประเภทที่น้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วนะครับนะเช่นบางคนอดอาหารไดเอทหรือบางคนออกกำลังกายหนักๆมากๆนะครับนะหรือหลังคลอดบุตรหลังคลอดลูกนะครับนะหนังส่วนเกินเนี่ยมันไม่หดตามหดไม่ทันกับจำนวนไขมันที่มันลดลงนะครับนะทำให้เส้นระบงด้านในกับด้านนอกต่างกันด้านนอกเส้นระบงผิวหนังมันเกินมานะครับนะหนังมันก็จะคล้อยย้อยประเภทนี้ต้องพิจารณาเรื่องของไปทางการทำสัญญกรรมละนะครับนะครับเพราะเราเห็นว่าสัดส่วนตรงบริเวณรักแร้เนี่ยเส้นระบงมันใหญ่แล้วก็มาเรียวเล็กลงบริเวณข้อศอกนะครับนะวันนี้การทำด้วยวิธีที่ไม่ผ่าตัดพวกใช้การดูดไขมันก็ดีการฉีดยาสลายไขมันอะไรก็ดีหรือเลเซอร์เครื่องมือต่างๆก็ดีจะไม่สามารถที่จะกระชับผิวหนังได้ทันได้เร็วนักนะครับหรือจะทำได้ก็นิดเล็กน้อยเพียงเล็กน้อยนะครับผิวหนังมันหดตัวเพียงเล็กน้อยเส้นระบงแขนก็จะลดลงได้บ้างเล็กน้อยนะครับนะอันนี้ก็จะพิจารณาคนไข้เรื่องการผ่าตัดนะครับนะครับเดี๋ยวดูแบบที่4นะครับนะอันนี้ชัดๆอ่ะเดี๋ยวคุณเฟียสลองดูดิครับว่าอันนี้เราลองเห็นดูว่าเป็นยังไงครับกลัวเลยอ่ะครับอันนี้เป็นแบบที่3รุนแรงขึ้นนะครับนะคือแบบเคยอ้วนมาก่อนน้ำหนักตัวมากมาก่อนนะครับนะแล้วอันที่2คือผิวหนังเกินแล้วก็ปัจจัยที่3ก็คืออายุอายุนะครับอายุมากครับริ้วรอยเราเห็นอายุคนนี้จะมีอายุผิวลักษณะมีอายุเอ็ดอายุเพิ่มมากนะครับนะก็ทำให้ลักษณะของผิวหนังเนี่ยมันเหี่ยวนะครับนะยิ่งเหี่ยวก็เหมือนกับยางรถยนต์ที่มันเก่าๆนะครับมันเสื่อมมันสึกหรอนะครับนะหนังไม่หดแล้วอย่างนี้ก็คงไม่พิจารณาให้ไปใช้วิธีที่ไม่ชนิดไม่ผ่าตัดพวกที่เป็นดูดไขมันหรือการฉีดยาสลายหรือกระชับอะไรก็แล้วแต่คงไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ต้องผ่าอย่างเดียวใช่ไหมครับผ่าเดียวแต่ต้องพิจารณาตามปัจจัยว่าคนไข้เขาต้องการไหมนะครับนะมีปัญหาเรื่องสุขภาพไหมนะครับนะแล้วก็ต้องการเรื่องความสวยงามไหมนะครับนะอันนี้ก็เป็นลักษณะ1 2 3 4แบบที่ให้ดูคร่าวๆนะครับเผื่อทางบ้านไปเช็คตัวเองเนาะครับนะที่การเช็คง่ายๆนะก็คือว่าครับก็โฟกัสที่คุณหมอหน่อยนะครับนะก็คือยกแขนใต้ท้องแขนนะครับนะมันก็จะมีหนังที่มันห้อยเกินนะครับนะด้านล่างนะครับนะ
ครับด้านบนนี่เป็นกล้ามเนื้อเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อไบเซปนะครับขั้นด้านหลังเป็นกล้ามเนื้อไตรเซปนะครับนะหรือแค่ยกแขนหรือกางแขนออกนะครับนะเราก็เห็นส่วนเกินนะครับหรืออาจจะใช้สายวัดวัดเส้นรอบวงครับถ้าเมื่อไหร่รู้สึกว่ารักแร้รอบวงรักแร้นะครับนะมันใหญ่กว่าตรงบริเวณข้อศอกแล้วเนี่ยก็แต่ว่าก็พิจารณาค่ะ1 2 3 4แบบแต่ว่าลองดึงๆ ดูด้วยใช่มั้ยคะคุณหมอครับว่ามันแบบเช็คความยานความหย่อนยานของผิวหนังด้วยนะครับเขาบอกว่าตรงที่หย่อนตรงเนี้ยเหมือนเป็นการเช็คอายุของผู้หญิงได้เช็คอายุครับเพราะมันโกหกไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะมันอยู่ในเสื้อผ้าเพราะว่าส่วนที่ไม่โดนแดดเนี่ยมันจะหลบไม่ได้นะครับนะอย่างภายนอกนี่โอเคยังอาจจะแสงแดดนะครับมันจะเป็นปัจจัยทำให้ผิวมันยานเร็วแต่ตรงนี้ไม่โดนแสงแดดนะครับนะก็ถูกต้องแล้วครับเรามาเช็คอายุของผู้หญิงเออคนไหนหน้าสวยเรามาเช็ควงแขนดูนะครับนะก็จะรู้อายุเลยรู้อายุเผื่อบางคนแบบไปดึงหน้ามาแล้วไงครับคุณหมอแต่ว่าแขนยังไม่ได้ทำคือยกแขนมาเนี่ยจะรู้เลยแต่มันก็ต่างจริงนะคะแขนแบบเด็กๆสาวๆกับแขนคนที่เริ่มมีอายุความแบบแค่มองเห็นละเราก็รู้ว่ามันแตกต่างกันนั่นเองแล้วก็ความเข้าใจผิดบางคนว่าเอ๊ะฉีดโบท็อกได้ไหมตรงแขนใหญ่นะครับนะถ้าเป็นลักษณะต้องมาเช็คก่อนว่ากล้ามเนื้อเป็นจากกล้ามเนื้อหรือเป็นจากเส้นระบงผิวหนังหรือไขมันนะครับนะถ้าเป็นจากกล้ามเนื้อยังไงคือเราก็ให้ค่อยเกรงแขนนะครับเกรงถ้าเกรงแขนนะครับหรือว่าจะเหยียดแขนเกรงๆนะครับนะแล้วก็ดูว่ามีลายกล้ามเนื้ออะไรขึ้นใหญ่ไหมถ้าเกิดแล้วเกรงแล้วเนี่ยนะครับมันมีกล้ามเนื้อป่องออกมานะครับเราก็ใช้โบท็อกฉีดได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเกรงเอ๊ะมันยังหย่อนคออยู่แสดงว่าเป็นจากผิวหนังล้วนๆเลยหรือจากไขมันล้วนๆเลยอันนี้ต้องพิจารณาเป็นการรักษาการผ่าตัดหรือการใช้การกระชับผิวปัจจุบันการรอดไหมเอามาเรียกประยุกต์มากกว่านะครับนะไม่ใช่เป็นทางเลือกที่ถูกเหมาะสมนักนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแรงโน้มถ่วงนะครับนะปกติหลักการของร้อยหมายนี่คือมันต้องยกต้านแรงโน้มถ่วงแต่แขนเนี่ยครับคือแรงโน้มถ่วงมันทิศทางพอเรายกแขนเนี่ยมันห้อยข้างล่างแต่พอเราห้อยแขนเนี่ยทิศทางมันเปลี่ยนทิศทางแล้วร้อยหมายเนี่ยมันจะกำหนดทิศทางไม่ได้เหมือนกับที่หน้าที่หน้ายังเป็นยังอยู่ในแนวดิ่งแนวต้านแรงโน้มถ่วงยังใช้ร้อยหมายได้นะครับนะแต่ถ้าแขนเนี่ยมันพอยกแขนหรือว่าเบี่ยงแขนไปมาเนี่ยครับทิศทางแรงโน้มถ่วงมันเปลี่ยนนะครับนะเมื่อการร้อยหมายอาจจะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ผลคือเรียกว่าไม่ค่อยได้ผลดีกว่านะครับนะเรียกว่าน่าจะเสียค่าจ่ายค่อนข้างจะได้เปล่ามากกว่านะครับนะมันก็ต้องพิจารณาวิธีที่เป็นลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรอินเวสีฟขึ้นมานิดหนึ่งนะครับนะเป็นการดูดเป็นการใช้เครื่องมือต่างๆนะครับนะช่วงหน้าเดี๋ยวจะพูดเรื่องของการเจาะลึกไปเรื่องของการผ่าตัดเลยนะครับว่ามันไม่ได้น่ากลัวมันไม่ได้แบบต้องกังวลอะไรอย่างที่คิดนะครับได้ค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะใครที่มีปัญหาถึงระดับ3ระดับ4แล้วอย่างที่คุณหมอให้ดูเมื่อสักครู่อาจจะต้องใช้วิธีการผ่าตัดส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าค่ะบิวตี้